สมัยรัชกาลที่4ถึง5เดินทางไปเชียงใหม่ทางไหนอย่างไรภาพวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางไปกลับเส้นทางกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ในอดีตเช่นในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นั้นเป็นเรื่องยากลำบากมากถึงอย่างนั้นก็ยังมีการเดินทางไปมาระหว่างกันอยู่เรื่อยๆเส้นทางที่ใช้กันหลักๆมีทางบกและทางน้ำการเดินทางทางบกมักเดินทางด้วยช้างหรือม้าเพราะจำเป็นต้องปีนป่ายไปตามภูเขาสูงส่วนการเดินทางทางน้ำนั้นเป็นที่นิยมมากกว่าโดยจะใช้เรือแม่ป่าหรือเรือหางแมงป่องซึ่งเป็นเรือท้องแบนทำจากไม้ต้นเดียวกลางลำเรือมีหลังคาโค้งทำขึ้นจากไม้ไผ่สานไว้ป้องกันแดดและฝนเป็นพื้นที่สำหรับบรรทุกสินค้าเรือแมงป่องบางลำสามารถบรรทุกน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 2.5 ตันเรือหางแมงป่องนี้บริเวณท้ายเรือจะสูงและเชิดคล้ายหางแมงป่องเป็นที่มาของชื่อเรือนั่นเองการเดินทางขาไปเชียงใหม่เริ่มเดินทางผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งสู่แม่น้ำปิงที่เมืองนครสวรรค์มักแวะพักที่เมืองระแหงหรือเมืองตากและอาจเดินทางต่อด้วยเรือหรือเปลี่ยนเป็นเดินทางทางบกด้วยช้างหรือม้าภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในหนังสือ A Half Century Among the Siamese and the LAO เขียนโดยศาสนาจารย์ดร.แมกกิลวารีมิชชันนารีชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาสยามเพื่อเผยแพร่คริสต์ศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม็กกิลวารีพร้อมคณะมิชชันนารีที่มีโอกาสได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ได้บันทึกการเดินทางครั้งหนึ่งว่าท่านออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครในวันที่20พฤศจิกายนพ.ศ. 2406เดินทางด้วยเรือมุ่งสู่ตากจากนั้นเปลี่ยนมาเดินทางด้วยช้างและเดินทางถึงเชียงใหม่ในวันที่7มกราคมพ.ศ. 2407นับศักราชแบบใหม่ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น49วันคณะมิชชันนารีได้พำนักที่เมืองเชียงใหม่10วันจากนั้นแม็กกิลวารีพร้อมคณะมิชชันนารีเดินทางกลับมากรุงเทพมหานครด้วยเรือจากเชียงใหม่และกลับถึงกรุงเทพมหานครในวันที่30มกราคมปีเดียวกันดังนั้นการเดินทางขากลับด้วยเรืออาจใช้ระยะเวลาประมาณ13วันต่อมาวันที่3มกราคมพ.ศ. 2410นับศักราชแบบใหม่แม็กกิลวารีพร้อมคณะมิชชันนารีเดินทางไปเชียงใหม่อีกครั้งการเดินทางครั้งใหม่นี้ท่านบันทึกไว้ว่าการเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่เราก็สนุกกับมันการเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงตากใช้ระยะเวลาราว4สัปดาห์และต้องเปลี่ยนมาขึ้นเรือลำใหม่จากตากไปเชียงใหม่คณะมิชชันนารีใช้ระยะเวลาอีกราว1เดือนต้องผ่านเกาะแก่งต่างๆมากถึง32แห่งภาพแม่น้ำปิงเส้นทางเดินเรือจากกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ของโซเฟียและดาเนียลแม็กกิลวารีในครั้งนั้นการเดินทางด้วยเรือนั้นต้องลัดเลาะไปตามลำน้ำปิงบางจุดเป็นทางน้ำแคบกระแสน้ำแรงเนื่องจากเป็นช่วงในหุบเขาและยังมีเกาะแก่งหลายแห่งเป็นการเดินทางที่แสนทรหดมากตามที่แม็กกิลวารีบันทึกจนเห็นภาพความว่าพวกเราติดอยู่ในแก่งนานจนเกินไปห่างจากภูเขาลูกสุดท้ายไม่มากนักคือที่ราบหุบเขาอันกว้างใหญ่ของเชียงใหม่และลำพูนทั้งผู้โดยสารและคนเรือต่างก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อภูมิประเทศเปิดโล่งออกไปดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงจ้าตลอดวันกลับมาให้พวกเราเห็นอีกวาระหนึ่งกอไผ่ที่มีกิ่งก้านสาขาพริ้วไหวตามลมราวกับขนนกทำให้ชื่นตาชื่นใจยิ่งนักคณะมิชชันนารีได้เดินทางถึงเมืองเชียงใหม่วันที่3เมษายนพ.ศ. 2410ใช้เวลาไปทั้งสิ้น3เดือนเต็มในพงศาวดารล้านนาก็มีบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับเชียงใหม่โดยในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์เจ้าเมืองเชียงใหม่เสด็จมาถวายเครื่องราชบรรณาการแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพ.ศ. 2413เสร็จแล้วได้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันอาทิตย์เดือน6แรม4ค่ำทั้งนี้ในพงศาวดารมิได้ระบุว่าเสด็จกลับทางเรือระบุเพียงความว่าขึ้นไปถึงบ้านท่าพระเนตรในเขตเมืองนครเชียงใหม่จึงสันนิษฐานว่าอาจเสด็จโดยทางเรืออย่างไรก็ตามเมื่อเสด็จถึงบ้านท่าพระเนตรเมื่อเดือน8แรม2ค่ำพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ถึงแก่พิราลัยเพียง1วันก่อนถึงตัวเมืองเชียงใหม่จึงอาจเปรียบได้ว่าการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ของคณะทูตเชียงใหม่คราวนี้ใช้ระยะเวลาราว2เดือนอีกหลักฐานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในเส้นทางนี้คือลิลิตพายัพพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์เสด็จพระราชดำเนินยืนหัวเมืองเหนือและเมื่อเสร็จพระกรณียกิจแล้วได้ออกเดินทางจากเชียงใหม่เมื่อวันที่4มกราคมพ.ศ.2449และถึงตากเมื่อวันที่12มกราคมซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง8วันเท่านั้นและเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟบางปะอินเมื่อวันที่31มกราคมและหากตัดวันที่ต้องปฏิบัติพระกรณียกิจในแต่ละท้องที่ออกไปจะใช้ระยะเวลาเดินทางไม่ถึง1เดือนเส้นทางคมนาคมทางน้ำกรุงเทพมหานครเชียงใหม่นั้นเสื่อมความนิยมลงเมื่อรถไฟเข้ามาถึงสยามกระทั่งเส้นทางรถไฟสายเหนือมาถึงเชียงใหม่เมื่อพ.ศ.2464ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เส้นทางคมนาคมทางน้ำจึงหมดความสำคัญลงไปในที่สุดเพราะรถไฟมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าทางเรือหลายเท่าตัว